بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาครับจากที่พี่น้องได้ถามมากันหลากหลายผมก็พยายามคัดเลือกคำถามที่พี่น้องน่าจะได้รับรู้จึงได้ลงคัดเลือกลงเทปเอาไว้เผื่อแผ่พี่น้องทั้งหลายจะได้รับรู้โดยทั่วๆกันนะครับคำถามข้อแรกที่ถามมาว่ามุสลิมจะบริจาคดวงตาได้หรือไม่ขอได้โปรดฟังคำตอบที่อุลามะได้อธิบายเอาไว้อย่างนี้นะอิซากานัลมังกูลุมินฮุมมัยตันถ้าหากว่าอวัยวะนั้นเอาออกจากผู้ที่ตายฟะอิงกานะกัดเอาซอถ้าหากว่าผู้ที่ตายนั้นได้สั่งเอาไว้เอาอารีนากอบละมากอบละวาฟาติฮีหรือเขาได้อนุญาตให้เอาดวงตาของเขานั้นออกก่อนจากเขาที่เขาจะตายบิฮาซันนักลีในการที่บริจาคอวัยวะเนี่ยฟาลามาในอามินซาลิกาไม่มีข้อห้ามแต่ประการใดตามหลักศาสนามินไฮซุลายูยะดุดาลีลอนยะตะมะดูอะลัยฮิฟิตตะฮรีมเพราะไม่พบหลักฐานที่จะยึดถือว่าเป็นสิ่งที่มีโทษสำหรับการบริจาคอวัยวะเหมือนที่ถามมาว่าบริจาคดวงตาเราก็พูดถึงบริจาคดวงตาเลยวะกะรอมะตุอัจซาอิลมัยยิตการที่ให้เกียรติกับอวัยวะต่างๆของศพนั้นลาตัมนะอุมินติฟาอิลฮัยบิฮาลาตัมนะอุมินติฟาอิลฮัยบิฮาไม่เป็นข้อห้ามที่จะให้อวัยวะเหล่านั้นมาเกิดประโยชน์ต่อบรรดาคนเป็นยกตัวอย่างเช่นน้องชายตาบอดก่อนที่พี่ชายจะตายก็สั่งเอาไว้ว่าเขาสิ้นใจแล้วเอาตาเนี่ยไปให้กับน้องชายเถอะน้องชายจะได้มีโอกาสได้เห็นโลกกับเขาด้วยและมันก็เป็นการยืนยันชัดเจนว่าอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์จริงๆต้องเอาตาที่อัลลอฮ์ทำมาเนี่ยถึงจะเห็นไม่มีมนุษย์คนใดในโลกทำได้วะอิลัมยูซีแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ตายนั้นไม่ได้สั่งเอาไว้เอาลัมยะดันกอบละมอติฮีหรือเขาไม่ได้อนุญาตว่าก่อนจะเขาจะตายให้เอาตาเขาเนี่ยไปบริจาคให้กับน้องสมมุตินะฟาอินอาดินาอาลียาอูฮูแต่บรรดาทายาททั้งหมดอนุญาตให้ญาซะถ้าอย่างนี้ก็ยอมให้เอาดวงตานั้นไปใช้กับน้องได้วะอิลัมยะซะนูแต่ถ้าหากทายาททั้งหมดไม่อนุญาตกีละบิลมันอีมีผู้อธิบายว่าเป็นข้อห้ามจึงสรุปแล้วได้ความว่าการที่ผู้ถามมาว่าบริจาคดวงตาได้หรือไม่ก็ให้มีหลักสองประการหนึ่งเจ้าตัวนั้น อนุญาตให้ก่อนจากที่จะตายสั่งเอาไว้สองทายาททั้งหมดยินยอมก็เอาตานั้นมาใช้กับน้องชายได้หรือเอาไปใช้กับคนอื่นใดก็ได้เรียกว่ามุสลิมบริจาคดวงตาได้อิซากานัลมังกูลุมินฮัยยันแต่ถ้าหากว่าจะเอาอวัยวะนั้นออกในขณะยังมีชีวิตอยู่ฟะอิงกานัลยุซอุลมังกูลยุฟดีอิลามอติฮิอวัยวะส่วนนั้นเที่ยวออกไปนั้นทำให้ผู้นั้นถึงกับความตายมิสตุลกอลบีเช่นเขาบริจาคหัวใจกานันนักลุฮารอมันมุตละกอนอันนี้ถือว่าฮารามโดยเด็ดขาดไม่มีช่องทางใดที่จะอนุญาตไอซาวาอุนอาดินาฟีฮิอัมลัมยะซันเจ้าตัวจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ไม่ได้ทั้งนั้นลิอันนะฮูอินอาดินาถ้าหากว่าเจ้าตัวอนุญาตให้เอาหัวใจเขาออกไปใช้กับผู้อื่นได้นั้นกานันติฮารอนเขามีโทษฐานฆ่าตัวตายพอออกแล้วมันตายวะอิลัมยะซันกานะกอซันบิลีนัฟซินบิไวริฮักถ้าเจ้าตัวไม่อนุญาตคนที่เอาหัวใจเขาออกนั้นมีโทษในขานฆ่าคนตายวะกิลาฮุมามุฮัรรอมุนทั้งสองกรณีนี้เป็นข้อห้าม
ตกลงเท่าที่ถามมาก็เข้าใจเลยว่ามุสลิมบริจาคดวงตาได้หลังจากเสียชีวิตแล้วเอาดวงตาเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้แต่ว่ามีเงื่อนไข2ประการ1เจ้าตัวอนุญาตให้2ทายาททั้งหมดยินยอมคำถามต่อมาถามว่าล็อกเก็ตใส่สร้อยที่มีนามอัลลอฮ์จะใส่เข้าห้องสุขาได้หรือไม่ที่พี่น้องไปมักกะจะเห็นชัดนะล็อกเก็ตเนี่ยเขาเขียนว่ามาชาอัลลอฮุก็มีเขียนว่าอัลลอฮ์เฉยๆก็มีเรื่องนี้พี่น้องฟังคำอธิบายของอุลามะว่าเราว่าอัศฮาบุสซุนันิวะซอฮะฮูติรมิซีอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบรรดาเจ้าของสุนันได้รายงานมาและท่านอิหม่ามติรมิซีบอกเป็นหะดีษที่ซอฮีหะจากท่านอานัสขออัลลอฮ์โปรดปรานท่านด้วยก็ล่ะบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอลัลคอลาอะนาซะอะคอทะมะฮูท่านรอซูลในขณะที่ท่านจะเข้าห้องสุขานั้นท่านถอดแหวนของท่านวะกอซะฮะอันนักชะคอตะมะฮูกานะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพราะที่หัวแหวนของท่านนั้นจารึกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มีนามอัลลอฮ์อยู่ที่หัวแหวนนั้นวะซาลิกะอันนะบูยูตัลคอลาอิมุสตักซิรตุนเพราะในห้องสุขานั้นเป็นห้องที่สกปรกก็เป็นที่ทราบดีห้องสำหรับปัสสาวะอุจจาระนี่วะตะวีอิไลฮัชชะยาตีนวัลฮัชรอตและเป็นที่พักพิงของชัยฏอนและเป็นที่พักพิงของแมลงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนผู้ใหญ่เนี่ยว่าถ้าไปล้มในห้องน้ำแล้วก็รักษายากเพราะชัยฏอนอยู่ที่นั่นวะลิซาลิกด้วยเหตุดังกล่าวนี่แหละกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอารอดะอัยยุดคิละฮะในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเข้าห้องสุขายะกูลท่านก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสโออัลลอฮ์ขอได้โปรดคุ้มครองฉันให้พ้นจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และเพศเมียก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปแล้วก็ขอดุอาอย่างนี้แหละรอวะฮุลบุคอรีวะมุสลิมุนอันนี้รายงานโดยบุคอรีและมุสลิมวะไลซะมินัลลาอิกีไม่เป็นการเหมาะสมเลยอันตูดอัลอัชยาอุลกะรีมะตุการที่จะเอาสิ่งอันมีเกียรติคือนามอัลลอฮ์เนี่ยเป็นนามที่มีเกียรติเอายัดคุลูบิฮาฟีมิสฮาดิลอามาอัมกินะหรือจะเอานามอัลลอฮ์เข้าไปในสถานที่เช่นนี้ที่เป็นห้องสุขาเช่นนี้ฮาซาฮัวฮุกมุดดูคูลบิอัยชัยอินฟีฮิอิสมุลลอฮ์นี่แหละข้อบัญญัติเกี่ยวกับการที่จะเอานามอัลลอฮ์เข้าไปในห้องสุขามิสลุมาชาอัลลอฮุแปลว่าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่มันมีคำว่าอัลลอฮุมีนามอัลลอฮ์อยู่อัมมัดดุคูลบิลกุรอานีเอาบิอายะติมินฮุส่วนเอากุรอานเข้าไปทั้งเล่มหรืออายะหนึ่งอายะใดจากกุรอานเอาเข้าไปในห้องสุขาฟะกอลัลอะห์นาฟุวัชชาฟิอียะตุบิกะรอฮะติฮีฝ่ายมัซฮับฮานะฟีและมัซฮับชาฟีบอกว่าน่าเกลียดเป็นการไม่บังควรวะกอลัลมาลิกียะตุวัลฮานาบิลาตุบิฮุรมะติฮิมัซฮับมาลิกีมัซฮับมัมฮัมบะลีบอกว่าฮารามที่จะเอากุรอานหรือเอาอายะห์หนึ่งอายะห์ใดจากกุรอานเข้าไปในห้องสุขานั้นฮารามวะซาลิกะลิมุญัรริดดุคูลินี่หมายถึงการที่จะเอากุรอานอันที่จะเอานามอัลลอฮ์เข้าไปในห้องสุขาอิซากานะฮามิลูฮูตอฮิรอนในเมื่อผู้ที่จะเอาเข้าไปนั้นสะอาดคือสะอาดจากฮะดัสเล็กและฮะดัสใหญ่อัมมาอิซากานะกอยรอตอฮิรินมินัลฮะดัสัยส่วนผู้ที่จะเอากุรอานเข้าไปในห้องสุขานั้นเขาไม่สะอาดจากสองฮะดัสคือไม่เกลี้ยงจากฮะดัสเล็กและไม่เกลี้ยงจากฮะดัสใหญ่ฟะอินนะฮูยะฮรุมูทำลูกูบิซัรฟินนาซรีอันิดดูคูลนี่ถือว่าเกิดโทษที่จะเอากุรอานหรือเอานามอัลลอฮ์เข้าไปในห้องสุขาพิจารณาในด้านที่ว่าเอาเข้าไปวะอะดามิดดูคูลิบิฮีและในการที่จะไม่เอาเข้าไปฟีไบติงคอละในห้องสุขาในแง่ที่ว่าจะเอาเข้าหรือไม่เอาเข้าไปเนี่ยพูดกันในแง่นี้
วะซาลิกะอันดัชชาฟิยะที่บอกว่าถ้าหากว่าผู้ที่เอากุรอานหรือเอานามเอากุรอานหรือเอาอายะห์หนึ่งอายะห์ใดจากกุรอานเข้าไปในห้องสุขาถ้าผู้นั้นไม่มีไม่เกลี้ยงจากหะดาษเล็กและหะดาษใหญ่ถือว่าหรามนี้สำหรับมัซฮับชาฟิอีส่วนมัซฮับอื่นๆนั้นไม่มีนะละหมาดก็จับต้องกุรอานได้ซุมมะกอลูหลังจากนั้นบรรดาอุลามะได้อธิบายว่ามะฮัลลุฮุรมะติดดุคูลอาวกะรอฮะติฮิอิซาลัมยะกุลิลกุรอานมัสตูรันบิมายัมนูอุซูลอัรรอยฮะติลกะรีฮะอิไลฮิว่าที่บอกว่าเอาเข้าไปนั้นเกิดโทษก็ดีตามมัซฮับมาลิกีและฮัมบะลีเอากะรอฮะติหรือเอาเข้าไปนั้นไม่บังควรก็ดีมักรอฮ์เป็นการน่าเกลียดตามมัซฮับชาฟิอีและฮานาฟีในเมื่อกุรอานนั้นไม่ได้มีสิ่งที่ห้ามกลิ่นที่น่าเกลียดนั้นจะไปถูกต้องกุรอานเป็นการให้เกียรตินะครับวะลัมยะคอฟอัดยาอะไลฮิและไม่กลัวว่าจะหายไฟนิตตะคอซะกะฮิญาบิลมุจัลลัดถ้าหากว่าในกุรอานนั้นเรามีปกที่มิดชิดเช่นมีหนังหุ้มมิดชิดกลิ่นที่น่าเกลียดนั้นไม่ไปถูกกุรอานเอาคอฟดียาอาหูหรือว่าถ้าจะเอาไว้ข้างนอกไม่เอาเข้าเกรงว่ามันจะหายเอาเดียอัลฮิลยะติลมักตูบิอะลัยฮาอัลกุรอานหรือเครื่องประดับของหญิงที่มีบันทึกกุรอานไว้ยาซัดดุคูลบิฮีก็ยอมให้เอาเข้าไปได้เพราะอะไรถ้าเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันเกิดจะหายขึ้นมาเพราะล็อกเก็ตใส่สร้อยมีนามอัลลอฮ์หรือบันทึกอายะห์กุรอานอะไรเอาเข้าไปนั้นห้ามฟัลมัรอะตุลฮามิลาตุลิฮิลยะติมฟีฮาอัลกุรอานและส่วนหญิงที่จะนำกุรอานเข้าไปในห้องสุขาอิงกานัสฟีไบติฮาถ้าหากว่านางอยู่ที่บ้านยะญิบูอายุสตะฮับบูอันตะคละอาฮาอินดะดุคูลิไบติลคอลาจำเป็นหรือสมควรอย่างยิ่งที่นางจะได้ถอดเครื่องประดับอันนั้นไว้ก่อนที่จะเข้าห้องสุขาวะซาลิกะลิลอัมนิอะลัยฮาเพราะการที่อยู่บ้านนั้นมันปลอดภัยจากการที่จะหายเรามีที่เก็บไว้อย่างดีอัมมาอิซากานัตฟีซะฟารินแต่ถ้านางนั้นใส่เครื่องประดับที่มีจารึกนามอัลลอฮ์อยู่ออกเดินทางไปหรือมีกุรอานหัวเล็กๆเดินทางเวลาขึ้นบนรถก็จะได้เปิดอ่านได้เรื่อยไปเวลานั้นแล้วก็มีปกเป็นหนังอย่างดีรูดซิปกับเราติดตัวไปในการเดินทางเอามาฮัลลีอาเมนหรือในห้องสุขาสาธารณะเอาฟีมาฮัลลีอามาเลนฟีฮิวัยรุฮาหรือในที่นั้นมีคนงานอื่นพลุกพล่านหลายคนว่าข้อฟัดอะไรฮัดดียานางก็กลัวว่าของสิ่งนั้นจะหายกลัวว่ากุรอานจะหายหรือกลัวว่าเครื่องประดับที่มีนามอัลลอฮ์อยู่เอาตั้งไว้ข้างนอกจะหายเราขอละอัตฮาแต่หากว่านางถอดไว้กลัวว่ามันจะหายไปฟาลาบะซาบิดูคูลิไบติลคอลาถ้าเช่นนั้นไม่เป็นไรเอาติดตัวเข้าไปในห้องสุขาได้วะยาลาบิสตุลลาโดยนางก็ใส่ติดตัวไปสรุปแล้วได้ความว่าที่ถามมาว่าล็อกเก็ตใส่สร้อยที่มีนามอัลลอฮ์จะเอาเข้าห้องสุขาได้ไหมอุลามะก็ได้ให้รายละเอียดแล้วว่าไม่เป็นการบังควรอย่างยิ่งที่จะเอาเข้าไปในห้องสุขาหรือกุรอานก็ดีหรืออายะห์หนึ่งอายะห์ใดจากกุรอานก็ดีไม่บังควรอย่างยิ่งที่จะเอาเข้าไปในห้องสุขาเว้นไว้แต่ว่าถ้าเราเอาไว้ข้างนอกเกรงว่ามันจะหายไปถ้าเช่นนั้นก็จำเป็นต้องเอาเข้าไปอนุญาตให้เพราะป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหายคำถามต่อมาหญิงกำลังตั้งครรภ์ยังไม่ได้คลอดลูกการนิกาของเขาชายได้หรือไม่นะครับอาพี่น้องฟังคำตอบของอุลามะรอวัตตินมีซีอยู่วะฮัสซะนะฮูวะไกรุฮูมินฮะดีษรอวัยฟะรอวัยฟะอิบนุซาบิตท่านอิหม่ามติรมิซีบอกว่าเป็นหะดีษที่ฮะซันได้รายงานมาบอกและคนอื่นๆอีกก็รายงานมา
จากฮะดีษของรอวายฟิยะบทของซาบิตอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันโลกหน้าฟาลายุสกีมาอะฮูวะลาดะไวริฮีอย่าเอาน้ำของเขาไปรดบนลูกของคนอื่นไอและยะตะซาวะยุอิมราตันฮามิลันคืออย่าเอาหญิงที่กำลังตั้งครรภ์น่ะไปแต่งงานฮัตตาตะดออะฮัมลูฮาจนกว่านางจะคลอดลูกเสียก่อนถึงจะเอาไปแต่งได้วะตันตะฮีอัดดะตุฮามินซาวจิฮัสซาบิกแล้วก็หมดอิดดะจากสามีคนก่อนพอคลอดลูกมันก็จบละกอลัลอุลามาอุฟีนิกะฮิลฮามินบรรดานักปราชญ์ได้อธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานของหญิงที่กำลังตั้งครรภ์เหล่าการอัลฮัมลูมินซีนาถ้าการตั้งครรภ์นั้นเกิดจากไปผิดประเวณีมาไม่รู้ว่าไปท้องกับใครมาฟาฟีซิฮะติลอักดีเกาลานิว่าการนิกะจะใช้ได้หรือไม่มีสองทัศนะอะฮาดูฮูมาทัศนะที่หนึ่งบุตลานุฮูการนิกะหญิงกำลังตั้งครรภ์นั้นถือว่าใช้ไม่ได้วะวะมัซฮะบุอะห์มะดะวะมาลิกินอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามฮัมบะลีและอิหม่ามมาลิกีวัลกอลุสซานีส่วนทัศนะอันที่สองซิฮะตุฮูนางกำลังตั้งครรภ์นั่นแหละการนิกะนั้นใช้ได้วะฮุวะมัซฮะบุชาฟิอีวะอบีฮานิฟะอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีและอิหม่ามฮานาฟีวะลากินแต่ว่าล่ะลายะดุคุลบิฮาอิลลาบะดะวัดอิลฮัมเมื่อนิกะแล้วอย่าไปมีเพศสัมพันธ์กับนางจนกว่านางจะคลอดลูกเสียก่อนลิฮะดีษินนะฮีอันซักยิซรอีไวริฮีเพราะมีหะดีษห้ามว่าไม่ให้เอาน้ำเราเนี่ยไปรดน้ำบนพืชของคนอื่นที่ปลูกเอาไว้วะกอดยะซุลุอัยยัสเนียรอยูลนบิมรออเตนบางครั้งหญิงชายคู่หนึ่งแอบไปได้เสียกันโดยที่ไม่ได้นิกะฟะตะฮัมมะละมินฮูเสร็จแล้วหญิงก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาซุมมายะตะซาวะจาฮาแล้วก็จับหญิงชายคู่นั้นน่ะแต่งงานกันอิมมาซิทรอนอะลัยฮาบางทีเกิดจากการปกปิดนางเพราะการท้องไม่มีพ่อนี่มันอายก็ต้องแต่งซะวะตาวบะตันอิลัลลอฮิและก็นางก็ได้ตาวบะตัวกับอัลลอฮ์แล้วต่อไปจะไม่กลับไปทำความผิดอย่างนี้อีกต่อไปวะอิมาลีกอรเดลอาคอร์หรือบางทีด้วยจดประสงค์อันอื่นเช่นถ้าทิ้งไว้นานเดี๋ยวเกิดผู้หญิงไม่ยอมแต่งจะเกิดมีปัญหาวะฮูนะอย่างนี้ยะเซฮุลอักดุอะลัยฮาการที่นิกะนางทั้งที่ลูกอยู่ในท้องน่ะถือว่าใช้ได้อัลารอยุชาฟิอีอูอับีฮานิฟะตามทัศนะของอิหม่ามชาฟีและอิหม่ามฮานาฟีวะยาจูซุลาฮูวัตุฮาและนิกะแล้วอนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์กันได้ด้วยลิอันนัลฮัมละมินฮูเพราะลูกในท้องนั้นมันเกิดจากชายคนนี้แหละวะไลซะฟีฮิซักยูซัรอีกไวริฮิบิมาฮีโดยที่เขาไม่ได้ไปรดน้ำบนต้นไม้ของคนอื่นที่ปลูกไว้เขาปลูกไว้เองเขาทำดินาไว้เองสรุปแล้วได้ความว่าหญิงกำลังตั้งครรภ์นั้นมาสับมาลิกีกับฮัมบาลีบอกนิกะไม่ได้นิกะใช้ไม่ได้แต่ส่วนมาสับชาฟีอีกับมาสับฮานาฟีบอกว่ากำลังตั้งครรภ์เนี่ยนิกะใช้ได้แต่ว่าถ้าหญิงไปทำดินากับคนอื่นมาไปรับท้องเขานิกะนั้นใช้ได้แต่นิกะแล้วมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เพราะรักษาหะดีษนบีว่าไม่ให้ไปรดน้ำบนต้นไม้ของคนอื่นที่ปลูกไว้ส่วนถ้าเขาทำท้องกันเองและจับคู่นั้นและแต่งงานกันแล้วก็เกิดตั้งครรภ์การนิกะนั้นก็ใช้ได้ลูกกำลังอยู่ในท้องนั่นแหละและนิกะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันได้เพราะไม่ใช่คนอื่นไม่ได้ไปรดน้ำบนต้นไม้ของคนอื่นที่เขาปลูกไว้เพราะตนปลูกเอาไว้เองคำถามต่อมาถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่ไปมาดีนาแล้วต้องละหมาดในมัสยิดนบีให้ได้40เวลาพี่น้องดูหลักฐานต่อไปนี้รอวามุสลิมวะไกรุฮูท่านอิหม่ามมุสลิมและคนอื่นๆก็ได้รายงานมาว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอก
ศอลาตุนฟีมัสยิดีฮาซาละหมาดหนึ่งเวลาในมัสยิดของฉันเนี่ยอัฟฎอลุมินอัลฟิศอลาตินประเสริฐกว่าละหมาดในมัสยิดอื่นๆถึงพันเท่าฟีมาซิวาหูในมัสยิดอื่นๆถึงพันเท่าอิลลันมัสยิดอัลฮารอมยกเว้นมัสยิดฮารอมเพราะในมัสยิดฮารอมนั้นน่ะท่านรอซูลบอกว่าการละหมาดญะมาอะห์นี้มะมูมผู้ที่ตามอิหม่ามน่ะมีมากเท่าไหร่อัลลอฮ์เพิ่มผลบุญมากเท่านั้นคนละหมาดในมัสยิดฮารอมนั้นมะมูมตั้ง2ล้านกว่างั้นกุศลที่ละหมาดในมัสยิดฮารอมนั้นจึงได้มากกว่าในมัสยิดของท่านนบีแต่ถึงอย่างไรก็ตามว่าการละหมาดในมัสยิดนบีนั้นได้ผลบุญมากกว่ามัสยิดอื่นทั่วๆไปถึงพันเท่าวะรวาอะห์มัดบิซานะดิซอฮีฮ์และมีรายงานจากอิหม่ามอะห์มัดด้วยสายสืบที่ซอฮีฮ์อันนะฮูกอลาท่านบอกว่ามันศอลลาฟีมัสยิดีอัรบะอีนศอลาตันท่านรอซูลบอกใครละหมาดในมัสยิดของฉัน40ละหมาด40เวลาลาตะฟูตุฮูศอลาตุนโดยที่ละหมาดนั้นไม่ขาดเลยนะเอาเราไปอยู่8วันวันละ5เวลาวันละ5เวลา5 8 40กูติบัสละฮูบะรออะตุมมินันนาดเขาจะถูกบันทึกว่าเขาผู้นี้พ้นจากไฟนรกวะบะรออะตุมมินัลอะซาบและพ้นจากการทุกข์ทรมานวะบะรีออนมินันนิฟากแล้วก็พ้นจากการที่จะเป็นผู้กลับกลอกฟะอิซากานัลอินซานฮุรรันฟีอิกอมะติฮิถ้าหากว่าผู้ที่ไปมะดีนะห์นั้นมีอิสระในการที่จะอยู่ที่มะดีนะห์วะฟีซะฟาริฮีและมีอิสระในการเดินทางไปที่มะดีนะห์ฟัลอัฟฎอลุที่ประเสริฐแล้วอายุซัลลิยะฮาซัลอะดัดควรจะละหมาดให้ได้40เวลาบัลวะอักษัรมินฮูหรือให้มากกว่า40เวลาอีกนะซรัลลิสวาบิลอะซีมอันนี้พิจารณาถึงว่าผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะได้รับที่อัลลอฮ์จะประทานให้ในการที่ละหมาดในมัสยิดนบีฟะอิซากานะมุตตารันอิลัสซะฟัรกับละอายุซัลยะอัรบะอีนถ้าเกิดมีความจำเป็นในการเดินทางเขาจะต้องออกเดินทางก่อนจากที่จะละหมาดในมัสยิดนบีถึง40เวลาฟะลาฮะรอญะอะลัยก็ไม่มีโทษแต่ประการใดไม่มีความผิดแต่ประการใดฟะฮาซาอัมรุนมันดูบุนที่ว่าให้ละหมาดให้ได้40เวลานั้นอันนี้เป็นสุนัตเท่านั้นเองการใช้ติเป็นสุนัตเพราะงั้นใครที่ไปละหมาดไปถึง40ก็ไม่มีความผิดแต่ประการใดอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ประการใดวะไลซะบิวาญิบินเพราะไม่ใช่งานวาญิบเป็นงานที่ส่งเสริมให้กระทําวัลอะมะลุคบีรุนและความหวังอันยิ่งใหญ่ฟีอัยยุติลลาฮุลิลอินซานิฮาซะซะวาบในการที่จะให้อัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญในการละหมาดอันนี้ให้กับผู้ที่ได้ละหมาดเนี่ยอิซากานะฮาริซอนอะลัยฮิในเมื่อเขามีความตั้งใจจริงที่จะละหมาดให้ได้40เวลาลากินมานาฮูมานิออนคอริยนอันอิรอดะติฮิแต่เกิดมีอุปสรรคเขาไม่สามารถจะละหมาดได้40เวลาจะต้องออกจากมะดีนะห์ก่อนกะมายะกูลูนดังที่เราได้กล่าวหรือหญิงไปอยู่8วันก็จริงแต่เกิดไปมีประจำเดือนก็ละหมาดไม่ได้40แต่ความตั้งใจจริงน่ะตั้งใจจะละหมาดให้ได้40บีนาอันอัลฮะดีษิชะรีฟอันนี้โดยถือจากหะดีษอันมีเกียรติของท่านรอซูลว่ามันฮัมมะบิฮะซานะตินใครตั้งใจทำความดีวะลัมยะอ์มัลฮาแต่ไม่ได้กระทำกุติบัตละฮูฮะซานะอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้1ความดีตั้งใจแล้วไม่ได้ทำก็อัลลอฮ์ก็บันทึกผลบุญให้บอกกอดกอลาอุลามะและบรรดาอุลามะอธิบายว่าอินนาซาลิกะมะฮัลลุฮุอิซากานะอะดัมุลอามะลิบิไกริคติยาริฮิอันนี้หมายความว่าที่เขามุ่งหวังตั้งใจจะทําให้ได้40เวลาด้วยความสมัครใจของเขาแล้วก็บังเอิญมีเหตุมีอุปสรรคไม่สามารถจะละหมาด40เวลาได้อัลลอฮ์ก็ยังตอบแทนผลบุญให้ส่วนหนึ่งที่มีเจตนาจะละหมาดให้ได้40อัมมาลาตารกะฮามุคตารอนส่วนเขาตั้งใจเลยว่าเขาจะไม่ละหมาด40หรอกเช่นเป็นแขกรับเชิญนี่เขาให้ไปอยู่มะดีนะห์แค่2วันก็ตั้งใจว่าเขานี่ไม่ได้ละหมาด40หรอกไปอยู่2วันก็จะกลับถ้าไม่ได้มีเจตนาจะละหมาดให้ได้40อย่างนี้
ฟลาสวาบาลาหูเขาก็ไม่ได้ผลบุญในการที่จะละหมาด40อันนั้นตกลงว่าการไปอยู่มะดีนานั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะละหมาดให้ได้40เวลาแล้วตั้งใจเลยเพราะงั้นคนที่นำฮุจญาตไปเนี่ยเขาจะไปอยู่กัน8วัน8 5ก็40แต่บังเอิญเกิดหญิงที่ไปอยู่นั่นมีประจำเดือนอ้าวก็มีอุปสรรคหรือบังเอิญเกิดออกก่อนถึง8วันมันก็ไม่ได้40แต่ว่าผู้ที่ไปนั่นตั้งใจแน่ๆว่าจะละหมาดให้ได้40แล้วมันเกิดไม่ได้ขึ้นมาอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญที่เจตนาดีอันนี้ต่อมามีคำถามว่าสามีหายไปหลายปีแล้วโอ้ภรรยาจะทำอย่างไรจะแต่งงานกับชายอื่นก็ไม่ได้และคนเลี้ยงดูก็ไม่มีเรื่องนี้เราฟังคำอธิบายนะอยู่ในหนังสือมินฮายุลมุสลิมว่าอิซากอบัซาวจุในเมื่อสามีได้หายไปวะลัมยุอะรัฟมากานุฮูมากานุกอยบะติฮีแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาไปอยู่ที่ไหนตามตัวไม่ได้หายไปเฉยวะลัมยัตรุกลิซาวญะติฮินฟะกอตันแล้วก็ไม่ได้ทิ้งค่าเลี้ยงดูเอาไว้ให้ภรรยาด้วยวะลัมยูซิอะฮะดันบิลอินฟากิอะลัยฮาแล้วก็ไม่ได้สั่งให้ใครคนใดคนหนึ่งส่งค่าเลี้ยงดูให้ภรรยาเขาด้วยอยู่ๆก็หายไปเฉยๆวะลัมบะกุมกอยรุฮูบินฟะกอติฮาแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเลี้ยงดูภรรยาแทนซุมมาตัรญูบิฮิอะลาซาวจิฮาแล้วหายไปนานหลายปีอยู่ๆก็กลับมาสามีที่หายไปนั่นแหละฟะอินนัลฮัลฮักกอฟีฟัสคีนิกาฮิฮาอันนี้ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการนิกาห์กับสามีได้แล้วแต่ว่าบิวาซิตติลกอดิชะรีโดยการตัดสินของกอดีเพราะนางถูกทอดทิ้งไม่ได้เลี้ยงดูฟะตัรฟูอัมรฮาอิไลฮีนางก็นำเรื่องนี้ไปฟ้องกอดีฟะยาอิซูฮาวะยูซีฮาบิซับกอดีก็ตักเตือนนางแล้วก็บอกให้นางมีความอดทนฟะอินอบัดแต่ถ้านางทนไม่ได้กะตะบัลกอดีมุฮดะรันบิวาซิตติชูฮูดินถ้าเช่นนั้นกอดีก็บันทึกคำให้การแล้วก็โดยมีพยานดำเนินการโดยมีพยานยะริฟูนะฮะวะยะริฟูนะซาวจะฮะซึ่งพยานเหล่านั้นรู้จักทั้งภรรยารู้จักทั้งสามียะชะฮูดูนะอะลากอยบะติฮีมาเป็นพยานยืนยันว่าสามีหายไปจริงๆไม่มีใครเลี้ยงดูวะอัสาริฮะและภรรยาก็ยากจนซุมมะยะจริลฟัสคูไบนะฮูมาหลังจากนั้นกอดีก็ดำเนินการฟะซักให้สามีภรรยาคู่นี้ขาดจากกันวะยะตะบรูฮาดัลฟัสคูตัลกอตันรัญญะยะตันและพิจารณาที่กอดีฟาซักให้สามีภรรยาคู่นี้ขาดจากกันนี้ถือว่าตกตละรัญญะอีตละรัญญะอีก็หมายความขาดกันแล้วถ้าจะดีกันก็มีสิทธิ์กลับมาดีกันได้ฟะอินอาดัซซาวจูฟีมุดดะติลอิดดะเมื่อกอดีฟาซักแล้วสามีกลับมาเนี่ยยังไม่พ้นอิดดะกลับมายังอยู่ในอิดดะอาดัตอิลาฮีนางจะกลับมาดีกับสามีก็ได้หรือนางจะไม่ดีก็ได้เป็นอิสระของนางรวมแล้วว่าถ้าภรรยาหายไปนานๆอย่างเนี้ยนางก็อย่าอยู่เฉยๆอัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมคือทำยังไงล่ะก็คือว่าให้นางนั้นไปฟ้องกอดีนำเรื่องเสนอกอดีกอดีก็พิจารณาแล้วก็ประการแรกกอดีจะดำเนินการหาตัวสามีก่อนหาเท่าไรไม่ได้หาเท่าไรไม่ได้จนสาบสูญหายไปจริงๆกอดีก็จัดการฟะซักนางให้แล้วก็พอกอดีฟะซักแล้วเนี่ยนางก็ต้องเริ่มนับอิดดาตั้งแต่กอดีฟะซักไปพ้นอิดดาแล้วถึงจะแต่งงานกับชายอื่นได้ข้อที่6ดิฉันกลัวมากในการไปนอนในหลุมศพจะมีวิธีใดป้องกันจึงจะหายกลัวพี่น้องครับผู้ฟังผู้นี้ก็มีจิตใจไม่แตกต่างอะไรกับคนอื่นเลยคือก็มีความกลัวด้วยกันทั้งนั้นแหละ
แต่ว่าบางคนกลัวอยู่เฉยๆถ้ากลัวแล้วอยู่เฉยๆท่านแก้ไขอะไรไม่ได้นะเมื่อถึงเวลาลงในหลุมศพแล้วแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามของหญิงผู้นี้มีประโยชน์ต่อบรรดาผู้ฟังมากให้รีบแก้ไขแต่ป่านนี้แล้วท่านจะหมดความกลัวแล้วท่านจะไปมีความสุขในหลุมศพคือประการแรกละหมาดห้าเวลาอย่าให้ขาดและในอย่างน้อยนะส่วนละหมาดซุนัตอีกเพราะเราที่ชีวิตที่ผ่านมานั้นเราเคยมีความบกพร่องเคยมีการขาดตกบกพร่องในเรื่องการละหมาดฟัรดูเราพยายามละหมาดฟัรดูทุกวันนี้ไม่ขาดและพยายามละหมาดซุนัตเอาไว้มากๆเพราะว่าอาวลุมายุฮาซบุบีอัลอับดุยามันกิยามติสอละสิ่งแรกที่อัลลอฮฺจะสอบสวนก่อนเพื่อนกับเบาของพระองค์ในวันกิยามะห์นั้นก็คือการละหมาดอินซอละฮัตทละหมาดห้าเวลาดีซอละฮะซาอิรออามะลิผลงานอื่นๆมันก็ดีตามมาหมดอิมฟัสดัดแต่ถ้าละหมาดนั้นเสียแปลว่าละหมาดไม่มีฟัสดัดซาอิรออามะลิผลงานอื่นๆมันก็เสียไปด้วยหมดเพราะละหมาดเนี่ยเป็นประตูใหญ่ในการที่จะรับอามานอิบาดะห์และพูดตรงๆเลยว่าถ้าเจ้าตัวเองไม่ได้ละหมาดฟัรดู5เวลาวันเราตายเนี่ยคนมาละหมาดให้เราจะเยอะสักแค่ไหนก็ช่างผลบุญละหมาดนั้นมันไม่ถึงเราเพราะอะไรเพราะคนที่ละหมาดนั้นน่ะเขาตั้งใจว่าเขาละหมาดให้กับมัยยัดนี้แต่มัยยัดนี้ไม่มีฐานีจะรับการละหมาดงั้นการละหมาดให้เขาก็ไม่เกิดผลนี่แหละพี่น้องต้องเตือนลูกหลาน1ท่านกลัวในหลุมศพนะท่านละหมาดอย่าให้ขาด2ถึงเดือนรอมฎอนพยายามถือศีลอดถ้ายิ่งดีที่สุดได้ถือศีลอดซุนนะห์ด้วยถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสหรือถือศีลอดเดือนละ3วันยกเว้นว่าใครจะถือศีลอดซุนนะห์วันศุกร์วันเดียวห้ามหรือถือศีลอดซุนนะห์วันเสาร์วันเดียวก็ห้ามถ้าถือศุกร์กับเสาร์ได้หรือเสาร์กับอาทิตย์ได้และถ้ามีฐานะก็เอาซะกาตเนี่ยอย่านึกว่าคนจนแล้วท่านจะเอาซะกาตที่ไหนมาออกอย่างน้อยๆเราก็มีซะกาตฟิตรอห์ได้ออกแล้วก็ให้มีการสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติทำความดีกันกับเพื่อนบ้านเพราะท่านรอซูลบอกว่ายิบรออีลลงมาหาฉันมาสั่งเสียในเรื่องการให้ทำความดีกับเพื่อนบ้านฮัตตาวอนันตุอันนะฮูซะยูวาริซูฮูจนกระทั่งฉันเกือบจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนบ้านจะรับมรดกกันได้นั่นให้มีการอารีอารอบกันกับเพื่อนบ้านให้มีการสัมพันธ์กันระหว่างเครือญาติถ้าท่านทำตนอย่างนี้แล้วไปอยู่ในหลุมศพนะจะบอกให้ท่านไม่ต้องกลัวแล้วท่านจะอยู่อย่างมีความสุขผมจะอ่านหลักฐานให้ฟังว่าฟีมุสตะดิลอิมามิอะห์มัดวะซอฮีฮ์อบีฮาติมในหนังสือมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดและในหนังสือซอฮีฮ์ของอบีฮาติมบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลมัยยิตะอิซาวุดิอะฟีกอบริฮิมัยยัตนั้นเมื่อถูกวางลงในหลุมศพคือมัยยัตกับศพมันก็อย่างเดียวกันละแต่ว่าศพเป็นภาษาไทยเท่านั้นเองอันที่จริงจะเรียกภาษาอาหรับก็ต้องเรียกมัยยิตแต่เราลูกหลานปัตตานีเราก็เรียกกันว่ามัยยัตภาษาแปลว่าสื่อความเข้าใจเมื่อพูดออกไปแล้วผู้ฟังเข้าใจนั่นแหละคือภาษาแหละแม้แต่ไม่ใช้เสียงเลยก็เป็นภาษาหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เข้าใจได้เขาเรียกภาษาใบเอาละเรามาดูหลักฐานว่ามัยยัตนั้นเมื่อถูกวางลงไปในหลุมศพอินนะฮูยัสมูคอฟกอนีอาลีฮิมอัลลอฮ์จะให้มัยยัตนั้นได้ยินเสียงรองเท้าของพวกเขาพวกวงญาติพี่น้องทั้งหลายที่พากันมาส่งฮีนายวัลลูนาอันฮูในขณะที่เขาจะเดินกลับไปญาติพี่น้องเดินกลับเนี่ยมัยยัตได้ยินเสียงรองเท้าบนกุโบที่ญาติพี่น้องเดินกลับฟะอิงกานะมุมินันถ้าหากว่ามัยยัตนั้นหรือศพนั้นเป็นคนที่เชื่อมั่นอีหม่านต่ออัลเลาะห์นี่แหละผู้ที่ถามมาโปรดฟังให้ดีเถอะนะครับถ้าเราอีหม่านมั่นต่ออัลเลาะห์
ละหมาดห้าเวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้ออกซะกาตถ้ามีฐานะมีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์ถ้าไม่มีฐานะศาสนาก็ไม่บังคับกานะติศอลาตุอินดะรอซีการละหมาดนั้นจะมาอยู่ทางด้านศีรษะของเขาเราไปนอนในหลุมศพนั้นไม่ได้อ้างว่างเลยว่าเวเลยเพราะว่าอามานอิบาดะคุณงามความดีนั้นเป็นเพื่อนเราวันนั้นทรัพย์สมบัติจะมีกี่หมื่นกี่แสนล้านเอาไปไม่ได้พี่น้องพ่อแม่พี่ป้าน้าอาลูกเมียรักกันแค่ไหนก็ไม่ไปกับเราแต่วันนั้นเราไปกับอะไรเราได้ไปกับความดีกับความชั่วถ้าเราเอาทั้งดีทั้งชั่วไปต้องไปนั่งเสี่ยงถ้าชั่วมากกว่าเราก็ทุกข์ถูกทุกข์ทรมานถ้าดีมากกว่าเราก็มีความสุขดังนั้นเราจงทิ้งความชั่วเสียเอาแต่ความดีไปอย่างเดียววิธีทิ้งความชั่วทำยังไงล่ะ1อายุกะละอานินมะซียะความผิดบาปกรรมที่เคยทำมานั้นเลิกวะอัยยันดะมะอะลาฟะลิฮา2เสียใจที่ฉันได้ผิดไปแล้ว3วะอัยยะซะมะอัลลายะอูดะอิลัยฮาอะบะดาตั้งใจแน่วแน่เลยว่าฉันจะไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราทิ้งไปให้หมดความชั่วเราพาความดีไปอย่างเดียวแล้วจะเราจะได้ไปมีความสุขตั้งแต่ในหลุมศพจนกระทั่งจะเกิดมาในวันปรโลกในวันโลกหน้ามันก็มีความสุขตลอดวัสยามุอัญญามีนีฮีการถือศีลอดนั้นมาอยู่ข้างขวาของเราวัซกาตุอัญชิมาลีฮีและผลบุญของการออกซะกาตนั้นจะมาอยู่ข้างซ้ายของเราวะกานะฟิอลุลคอยรอตและการทำความดีต่างๆมีนัสซอดะกะฮ์เช่นการบริจาคสุนัตเราไปเที่ยวงานเขาสร้างมัสยิดไปในงานเขาสร้างมัสยิดเราก็มีวาสนาได้บริจาคงานที่เขาสร้างโรงเรียนสอนศาสนาก็มีวาสนาได้บริจาคงานที่เขาหาทุนให้กับการใช้จ่ายของเรียนสอนศาสนาเราก็ได้บริจาควัลมารูฟวัลอิห์ซานแล้วทำความดีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดียิ่งพ่อแม่ชราแล้วก็ต้องรีบเอาใจรีบเลี้ยงดูให้ดีมากที่สุดก่อนที่ท่านจะไม่อยู่ให้เราได้เลี้ยงดูแล้วทำความดีกับเพื่อนบ้านไม่นินทาใครไม่ใส่ร้ายใครใครเขาว่าเราเราก็อดทนแต่เราไม่ว่าเขาอินดริจไลฮีความดีทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ทางด้านปลายเท้าตกลงเราอบอุ่นแล้วนะดันศีรษะมีละหมาดด้านขวามีถือศีลอดด้านซ้ายมีผลบุญโคตรกาศปลายเท้าความดีต่างๆที่เราทำนั้นไปอยู่ทางปลายเท้าแล้วเราก็อบอุ่นแล้วตอนนี้เธอไม่ต้องกลัวแล้วอยู่ในกุโบสถ์ฟายุตามิงกิบลีระซีฮีและจะมีผู้มาทางด้านทิศะตกลงว่ามุงกัดนาเกตจะมาหาเราที่กุโบสถ์นั่นเข้ามาทางด้านทิศะก่อนเพื่อนเลยฟาตากูลุสซอลาตูพอมาทางด้านทิศะเรานอนให้สบายผลบุญการละหมาดนั้นออกไปต้อนรับมากิบลีมัดคอนบอกกับมาลายกาที่มานะว่าทางนี้ท่านไม่มีทางเข้ามาหรอกไม่ต้องเข้ามาทางนี้เพราะทิศะอันนี้เขาได้ก้มระเกาะสยูดกับอัลลอฮ์ตลอดมาเขาไม่ได้เป็นคนที่ลืมอัลลอฮ์เขาไม่ได้เป็นคนที่เนรคุณอัลลอฮ์เมื่อศีรษะได้ก้มแล้วก็สยูดอัลลอฮ์อย่างนี้ตลอดมาเราก็นอนอย่างสบายผลบุญของการละหมาดออกไปต้อนรับตอนที่มาลาอิกะห์มาทางด้านทิศะเมื่อทางด้านทิศะเข้าไม่ได้มีผลบุญละหมาดไปต้อนรับแล้วซุมมายุตามินยามีนิฮีแล้วก็มาทางด้านขวาอีกพอมาลาอิกะห์มาทางด้านขวาฟายากูลุสซียามูการถือศีลอดนั้นออกไปต้อนรับบอกไม่ต้องเข้ามารอกทางนี้นะเพราะอะไรเพราะเบาอัลลอฮ์คนนี้แม้แต่เขาจะหิวอัลลอฮ์ให้เขาถือศีลอดเขาก็ไม่รับทานแม้แต่เขาจะกระหายอัลลอฮ์ให้เขาถือศีลอดเขาก็ไม่ดื่มแม้แต่มีคนที่มาใส่ร้ายเขามาว่าเขามาอิจฉาเขาเขาก็ไม่โต้ตอบเขาบอกว่าอินนีซอเอมฉันเป็นคนที่ถือศีลอดเขาอดใจเพราะท่านนบีสั่งเอาไว้
ใครที่มาด่าว่าเรามาชวนทะเลาะกับเราในขณะที่เราถือศีลอดเราบอกว่าอินนีซอเอ็มฉันถือศีลอดฉันถือศีลอดและถ้าเราทำอย่างนี้คนที่มาด่าว่าเราน่ะจะเกิดความละอายไปเองว่านึกว่าอัลลอฮ์เราเนี่ยไปว่าคนที่เขาทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากิบาลีมาดะคนถือศีลอดจึงบอกว่าทางนี้ท่านไม่ต้องเข้ามาหรอกผ่านไปละสองด่านเรานอนให้สบายซุมมายุตามินยาสาริฮีหลังจากนั้นก็มาเลกาก็มาทางด้านซ้ายอีกพอมาทางด้านซ้ายฟาตากูรุซากาตุผลบุญของการออกซะกาตนั้นออกไปต้อนรับเราไม่เดือดร้อนบอกว่ามากิบาลีมาดะคนท่านไม่มีทางเข้ามาทางนี้หรอกเพราะคนคนนี้เขาไม่เคยลืมอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้เขามีทรัพย์เขาก็บริจาคซะกาตช่วยเหลือคนยากจนอย่างน้อยเมื่อวันอีดินฟิตรเขาก็ได้บริจาคซะกาตฟิตรอไม่ว่าคนจนไม่ว่าคนรวยก็มีสิทธิ์ได้ออกซะกาตทั้งนั้นแต่ผลบุญในการถือศีลอดเนี่ยเคยมีคนเข้าใจผิดกันกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าฟะมุซซออิมีอินดัลลอฮิมินกลิ่นปากของผู้ที่ถือศีลอดนาทีอัลลอฮ์นั้นหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงซึ่งเนื้อความของหะดีษนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อกลิ่นปากของผู้ที่ถือศีลอดนั้นนาทีอัลลอฮ์นั้นหอมมินเรฮินมิสกียิ่งกว่าชะมดเชียงก็เลยทำให้เข้าใจว่าเวลาถือศีลอดแล้วไม่กล้าจะแปลงฟันกลัวว่ากลิ่นปากที่ถือศีลอดนั้นมันจะหลุดหายไปแต่เรื่องจริงกลิ่นปากของผู้ถือศีลอดที่อัลลอฮ์หอมนี่เป็นอย่างนี้ในขณะที่เราหิวอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้รับทานเราก็ไม่รับทานในขณะที่กระหายอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ดื่มเราก็ยอมไม่ดื่มในขณะที่อยากจะโต้ตอบใครที่มาด่าว่าเราก็อดใจอัลลอฮ์ให้เราถือศีลปากอย่างนี้หรอกไปในวันกิยามะห์น่ะหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงเพราะฉะนั้นคนถือศีลอดนั้นมีสิทธิ์แปรงฟันได้ตลอดเช้าสายบ่ายเย็นให้ปากสะอาดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ขอโทษขอพูดง่ายๆว่าที่กลิ่นปากของผู้ที่ถือศีลอดที่อัลลอฮ์บอกว่าหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงนั้นไม่ได้หอมที่ฟันคือหอมการปฏิบัติคุณงามความดีของปากที่ไม่ว่าใครไม่ดินทาใครไม่ใส่ร้ายใครไม่ไปด่าใครไม่ต่อตอบใครใครเขาว่าเราก็มีความสบายอดทนและซุมมายุตามิงกิบาลีริจเลยต่อมามาลายกาก็มาทางด้านปลายเท้าอีกหมดแล้วนะด้านที่สะมาแล้วด้านขวามาแล้วด้านซ้ายก็มาแล้วก็เหลือปลายเท้าที่เดียวฟายากูลูเฟียลูลคอยรอดความดีต่างๆที่ได้กระทำไว้นั้นมีนัสซะดะกะเช่นเราได้ช่วยเหลือคนยากจนโดยซะดะกะสร้างโรงเรียนสอนศาสนาซะดะกะสร้างมัสยิดซะดะกะช่วยเหลือกิจการใช้จ่ายของโรงเรียนสอนศาสนาช่วยเหลือให้คนจนได้มีอาชีพวัสิลติวัลมารุฟัลยาซานแล้วก็มีการสัมพันธ์กันระหว่างเครือญาติปรองดองกันระหว่างพี่น้องและทำคุณงามความดีกับเพื่อนบ้านทั้งหลายและการกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีอย่างนี้ความดีเหล่านี้มาออกมาต้อนรับมากิบาลีมาดะคนทางนี้ท่านไม่ต้องเข้ามาหรอกท่านไม่มีทางจะเข้ามาหรอกเพราะเท้าของเขาเนี่ยเขาเดินไปเขาได้ไปทำความดีเดินไปละหมาดเดินไปฟังการสอนศาสนาเขาไม่ได้เดินไปทำความชั่วเขาเดินไปประกอบสัมมาอาชีพการประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์นั่นถือเป็นฟารดูเป็นตะลบุลฮาลาลิฟารีดะตุนบะอ์ดัลฟารีดะการประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์นั้นเป็นฟารดูหลังจากฟารดูละหมาดแล้วตรงกับคุรอานที่บอกฟะอิซากูดิยะติศอลาตุฟันตะชิรูฟิลอัรฎ์เมื่อละหมาดเสร็จแล้วจงออกไปบนหน้าแผ่นดินวับตะกูมินฟัดลิลละห์ไปหาค
ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ไปหาปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮ์ประทานไว้ให้ดังนั้นถึงเวลาก็ละหมาดถึงเวลาก็เดินออกไปประกอบสมาอาชีพเท้าอย่างนี้แหละเท้าเดินไปละหมาดเท้าเดินไปมัสยิดเท้าเดินไปฟังศาสนาเท้าเดินไปประกอบอาชีพเดินไปทำการศึกษาความดีต่างๆออกมาต้อนรับรวมที่สุดเราอยู่ในหลุมศพอยู่อย่างสบายไม่ต้องเดือดร้อนแล้วมีเพื่อนแล้วอบอุ่นแล้วด้วยที่พี่น้องถามมาว่ากลัวเนี่ยนะถ้าท่านปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี่ท่านก็ไม่กลัวแล้วแล้วท่านก็จะมีความรู้สึกว่าตายเมื่อไหร่ฉันก็สบายแหละแล้วเราก็รู้จักว่ารู้จักพอในชีวิตความเป็นอยู่บนโลกนี้เราอยากจะไปเป็นคนร่ำรวยในโลกหน้าเถอะอิจลิสฟะยูกอลูละฮูอิจลิสและมาลาอิกะฮ์ก็จะบอกกับเขาว่าจงลุกขึ้นนั่งสิฟะยัจลิซูแล้วมายัดนั้นก็ลุกขึ้นนั่งกอดมัสลัตละฮุชัมซูวะกอดอะคอซัตลิลกุรูบและเหมือนดวงอาทิตย์มาให้เห็นเสร็จแล้วก็ลาจากไปดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างผ่านมาให้เห็นแล้วก็ลาจากไปฟะยูกอลูละฮูแล้วเขาก็ถามกับผู้ตายว่าถามมายัดผู้นี้ว่าฮาซาร์รอยุลละซีกานะฟีกุมมาตะกูลูฟีฮิชายคนที่เคยอยู่กับท่านเนี่ยท่านจะกล่าวว่าอย่างไรกับเขาพี่น้องครับเรานี่เคยอยู่กับนบีนะแต่เราไม่ได้อยู่กับตัวนบีเราอยู่กับคำสอนของท่านนบีเราอยู่กับคำสอนของท่านรอซูลดังนั้นคนที่ไม่เรียนศาสนาไม่ฟังศาสนานี่เป็นอันตรายมากแล้วมาลาอิกะฮ์จะถามเลยว่าท่านกล่าวว่าอย่างไรกับชายที่เคยอยู่กับท่านคือเราอยู่กับคำสอนของท่านรอซูลเนี่ยว่ามาซาตัชฮะดูบิฮิอะไรและท่านเคยกล่าวคำปฏิญาณตนกับชายผู้นี้ไว้ว่าอย่างไรฟะยะกูลแล้วมายัดนั้นก็บอกว่าดะอูนีฮัตตาอุซัลลีขอเวลาให้ฉันได้ละหมาดก่อนสิฟะยะกูลานี่มุงกัดนะเกิดทั้งสองก็บอกว่าอินนะกะซะตุซัลลีแท้จริงท่านจะต้องได้ละหมาดเพราะท่านน่ะได้ละหมาดมาเพียงพอแล้วบนหน้าดุนยานี้เพราะฉะนั้นหลังจากตายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วหลังจากตายแล้วเนี่ยมันเป็นโลกแห่งการตอบแทนอัคบิรนาอัมมานัสอะลุกะอันฮูท่านจงบอกมาเถอะจากคำถามที่ฉันได้ถามท่านถามว่ายังไงถามว่าอะรออัยตะกะฮาซาร์รอยุลัลลซีกานะฟีกุมมาตะกูลูฟีว่าชายคนที่เคยอยู่กับท่านนั้นท่านจะกล่าวว่าอย่างไรว่าชายผู้นี้เป็นใครให้บอกมาว่ามาตัชฮะดูบิฮิอะไรและท่านเคยกล่าวปฏิญาณตนกับชายผู้นี้ไว้ว่าอย่างไรฟะยะกูลแล้วเราก็ตอบว่าคือมายัดที่อยู่ในกุโบสจะตอบว่ามุฮัมมัดชายคนที่เคยอยู่กันนี้ท่านผู้นี้คือนบีมุฮัมมัดอัชฮะดูอันนะฮูรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าเขาเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ยาอะบิลฮักกิมินอินดิลลาเขาได้นำสัจธรรมมาจากอัลลอฮ์เป็นผู้รับศาสนาจากอัลลอฮ์มาสั่งสอนแก่มนุษยชาติฟะยูกอลูละฮูแล้วมาลาอิกะฮ์ก็กล่าวกับเขาว่าอะลาซาลิกะฮุยยีตาบนสิ่งดังกล่าวนี้แหละที่ท่านมีชีวิตอยู่วาลาซาลิกะมุตตะและบนสิ่งดังกล่าวนี้แหละที่ท่านได้ตายลงไปวาลาซาลิกะตุบอะตุอินชาอัลลอฮ์และบนสิ่งดังกล่าวนี้แหละท่านจะได้เกิดมาในวันกิยามะฮ์อินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสุขหรือยังครับผู้ที่ถามมาถ้าเรามีคุณงามความดีดังได้กล่าวมาแล้วนี้มันเป็นความสุขตั้งแต่ไปนอนในหลุมศพจนกระทั่งจะเกิดมาในวันเกียมะวันนั้นยุบอสูนันนาซามิงกูบูริมบะดามาติฮิมลินยะซะมนุษย์ทุกคนจะต้องเกิดมาหมดเลยจากกูโบสมารับผลการตอบแทนที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้จนกระทั่งท่านรอซูลบอกว่าฉันเป็นห่วงอุมัตของฉันวันนั้นท่านไปเยี่ยมกูโบสบาเกียบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่รอบๆนั้นก็บอกว่าพวกเรานี่ไม่ใช่อุมัรของท่านหรือไม่ใช่ประ
ประชาชาติของท่านหรือท่านรอซูลบอกว่าประชาชาติของฉันที่เป็นห่วงนี้คือเขาเกิดมาหลังจากฉันได้จากเขาไปแล้วแล้วเป็นอันว่าเราไม่เคยเห็นท่านรอซูลรอซูลก็ไม่เคยเห็นเราซอฮาบะห์จึงถามว่าแล้วท่านจะรู้อย่างไรว่าใครเป็นอุมัตของท่านเป็นประชาชาติของท่านท่านรอซูลก็เปรียบเปรยเอาไว้ว่าเจ้าของม้าน่ะม้าเขาหน้าขาวสี่ข้อเท้าคล้ายขาวไปปนกับฝูงม้าดำอะลายะริฟุคอยละหูเจ้าของม้าจะจำม้าเขาได้ไหมก็ลูบาลายารอซูลลอฮ์และซอฮาบะห์ทั้งหลายก็ตอบว่าจำได้ครับจำได้ดิเพราะมันมีเครื่องหมายรอซูลจึงได้บอกว่าฉันจำอุมัตประชาชาติของฉันได้นั้นรัศมีรอยนั้นละหมาดที่ฉันให้ไว้ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายฉันจะบอกกับพี่น้องอยู่เสมอเวลาอ่านนั้นละหมาดนะพี่น้องอย่าไปแตะนิดเดียวบนศีรษะคือพี่น้องลูบไปทั่วศีรษะสิเราจะได้ไปเป็นรัศมีในวันเกียร์มานี่เพื่ออิบาดะห์ของเรานะเพราะนบีบอกอินนาอุมมะตียอมัลกิยามะติกุรรอลมุฮัจญะลีนมินอัซริลวุฎูอุมัตของฉันจะไปเป็นรัศมีในวันกิยามะห์รอยที่ถูกนั้นละหมาดฟะมานิสตะฏออะมิงกุมอายุตีละกุรรอตะฮูฟัลยัฟอัลใครสามารถจะทำให้เกินเขตฟัรฎูได้จงทำล้างก็ล้างมือถึงข้อศอกล้างให้เลยข้อศอกล้างเท้าก็ให้เลยตะตุมศีรษะก็ลูบให้ทั่วศีรษะในหะดีษบุคอรีท่านนบียังทำแบบให้ดูเอาสองมือจุ่มน้ำแล้วเอาหัวแม่มือจดอยู่ที่ข้างติ่งหูสองปลายนิ้วมือเนี่ยมาชนกันข้างหน้าแล้วอักบาลาบียาไดฮิวอัตบารอแล้วท่านก็ลูบสองมือเนี่ยจากข้างหน้าไปถึงต้นคอแล้วก็ลูบเอากลับมาซันซันไซนาลีรายงานบอกว่ามาซาฮาบิรอซิฮิวาไฮดะตันท่านประสูลูบศีรษะครั้งเดียวแล้วจุ่มน้ำมาเช็ดหูอีก3ครั้งนี่เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งอัลอุซุนานี่มีนัรเราะห์4หูทั้ง2ถือเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะหมายความว่าเราเอามือลูบศีรษะจากด้านหน้าไปถึงต้นคอแล้วลูบกลับมาถึงด้านหน้าหัวไม่มือนิ้วชี้ไม่ยกดึงมาตามจอนั่นแหละเอามาเข้าหูแล้วเอามาเข้ารอยพับของหูด้านบนเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างขากลับก็เอาหัวแม่มือทาบหลังหูแล้วก็รูดกลับออกมาข้างหน้าหูอีกทีหนึ่งอย่างนี้ถ้าถือว่าหัวเป็นเศษส่วนหนึ่งหูนั่นเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะก็เป็นอันว่าเช็ดหูก็ครั้งเดียวพร้อมกับศีรษะตกลงเลือกเอาอะรูปศีรษะเสร็จแล้วเช็ดหูอีก3ครั้งหรือจะเช็ดหูครั้งเดียวพร้อมกับศีรษะก็ย่อมกระทำได้นี่แหละเราเกิดมาในวันเกียร์มาเนี่ยนบีบอกรัศมีนั้นละหมาดเนี่ยบรรดารอซูลองค์ก่อนๆเขาก็อ่านนั้นละหมาดเขาก็มีการละหมาดกันแต่รัศมีรอยนั้นละหมาดอัลลอฮ์ให้เฉพาะอุมัตของฉันเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายเราขอบคุณอัลลอฮ์อย่างมากที่ได้เกิดมาเป็นอุมัตของท่านนบีมูฮัมมัดเพียงแต่ว่าเราพยายามรักษาทำความดีที่ท่านรอซูลสอนสิ่งใดรอซูลห้ามเราก็พยายามหลีกเลี่ยงซุมมายุสตาฮูละหูบาบุนอิลันยันนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปิดประตูหนึ่งให้เห็นสวรรค์เรานอนในหลุมศพนะเราจะได้เห็นสวรรค์ฟอยูกอหรือละหูและเขาก็บอกว่าฮาซามักอาดูกานี่แหละที่นั่งของท่านคือที่อยู่ของท่านแหละที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ท่านอยู่ในกุโบสถ์ท่านจะมีความสุขสักแค่ไหนวะมาอัดัลลอฮูละกะฟีฮานี่แหละที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ให้กับท่านในสวรรค์แหละท่านเกิดมาในวันเกียร์มาท่านก็จะได้อยู่ในสวรรค์นี่ให้เห็นแล้วฟายัสดาดุริตตตันมาสุรูรอและมายัดนั้นก็ยิ่งเพิ่มการปิติยินดีเป็นยิ่งขึ้นมีความสุขแล้วตอนนี้ซุมมายุฟซาฮูละหูฟีกอปรีฮีเซบอูนาซิรออันหลังจากนั้นเขาก็ให้กูโบสนั้นกว้าง70ศอกวะยูนาวิรุละหูฟีฮีแล้วให้กูโบสนั้นสว่างสวยนี่การงานทั้งหมดเป็นอำนาจของอัลลอฮ์วะยูอาดุลยัสรุลิมาบูดิอะมินฮูและร่างกายนั้นกลับมาเหมือนเดิมมีร่างมีวิญญาณกลับมาเหมือนเดิมวะตุจอาลู
นสมาตุหูฟินนาซีมิตไตบแล้วก็วิญญาณของเขานั้นจะอยู่ในนาซีมที่ประเสริฐหมายความว่ายังไงวะฮิยะไตรุนมุอัลลักุนฟีชะญะรินญันนะจะอยู่ในนกที่แขวนอยู่ที่กิ่งไม้ในสวรรค์นั่นวิญญาณของคนดีมีอีมานก็ละฟะซาลิกะกาลุลลอฮิตะอาลาดังได้กล่าวนี้แหละที่อัลลอฮ์กล่าวว่ายุซับบิตุลลอฮุลละซีนาอามะนูบิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์ให้ผู้ศรัทธามีความหนักแน่นด้วยคำกล่าวที่มั่นคงทั้งโลกนี้และโลกหน้าคำกล่าวที่มั่นคงก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครอีกแล้วที่จะทรงลักษณะเป็นเจ้าได้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนี่คำถามของผู้ที่ถามมาว่าที่ดิฉันกลัวมากในการนอนในหลุมศพจะมีวิธีป้องกันอย่างใดก็ให้รายละเอียดแล้วท่านปฏิบัติอย่างนี้แล้วท่านไม่ต้องกลัวแล้วแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าตายเมื่อไหร่ฉันมีความสุขแน่นอนฉันละหมาดไม่ขาดนอกจากได้ละหมาดฟัรดูแล้วบางโอกาสเรายังได้ตื่นละหมาดสุนัตตะฮัจญุดเรายังได้ละหมาดสุนัตเรายังได้อ่านกุรอานเรายังได้ซิกรุลลอฮ์สิ่งเหล่านี้เป็นความดีที่สะสมเอาไว้เถอะพี่น้องทั้งหลายเป็นความดีที่ติดตัวเราไปถึงโลกหน้าส่วนทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งหลายนั้นมันอยู่กับเราแค่ลมหายใจเราไม่จากมันมันก็จากเราวะซุกราฟิลกาฟิรต่อไปก็จะกล่าวถึงคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลไม่ยอมเชื่อรอซูลไม่ยอมเชื่อว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นเจ้าดิดดูซาลิกะก็มีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาอิลาอังกอล่ะจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าซุมมายะดีกุอะลัยฮิฟีกอบริฮิอิลาอันตักตัลฟะฟีฮิอัฎลาอูจนกระทั่งท่านรอซูลได้บอกว่ากูโบสนั่นน่ะมันจะแคบแล้วบีบมาจนกระทั่งกระดูกซี่โครงประสานกันฟาติลกัลมาไอสตุลดอยนั่นเป็นความเป็นอยู่อันแสนลำเค็ญของคนที่ไม่ยอมเชื่ออัลลอฮ์ไม่ยอมเชื่อรอซูลอัลลอฮ์ตีกอลลอฮุตาลาดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานุฮุตาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าฟาอินนัลฮูมาอิชะตันดอยกาแท้จริงความเป็นอยู่ของเขานั้นแสนจะลำเค็ญวะนะฮ์ชุรุฮูยาวมัลกิยามะติอามาและเราจะให้เขาเกิดมาในวันเกียร์มาในสภาพที่ตาบอดบอดตรงนี้หมายความว่าไม่รู้จักอัลลอฮ์เมื่ออยู่โลกนี้ไม่รู้จักอัลลอฮ์มังการนาฮาธีอามะฟอวาฟิลอาคริติอามาโลกนี้ไม่รู้จักอัลลอฮ์บอดไปโลกหน้าบอดยิ่งกว่านี้อีกเมื่อไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่โลกนี้โลกหน้าก็ไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็มีวิธีแก้อย่างไรก็คือศึกษาแล้วรับฟังศาสนาของอัลลอฮ์รับฟังคำสอนของรอซูลนี่แหละวิธีแก้แล้วคิดว่าคำตอบที่ถามมาก็ตอบให้พี่น้องได้ทราบหมดแล้วนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์